สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Season 1 Focus News เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558มาประมวลข่าวเลยนะคะว่าในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2557เมื่อวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น85สนามสอบมีนักเรียนเข้าสอบ 2,679 คนโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์สุขภาคกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ได้เดินทางไปยังสนามสอบในสังกัดเพื่อตรวจสอบการดำเนินการจัดสอบและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบพร้อมทั้งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศเยี่ยมสนามสอบส่วนในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2557ได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์โดยดร.กฤษณพงศ์กีรติกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ทันพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติศาสตราจารย์กิติคุณดร.สมหวังพิทยานุวัฒน์ประธานคณะกรรมการบริหารสทศ.ดร.กมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบณสนามสอบโรงเรียนศึกษานารีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1จะสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2558วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่25มกราคม2558ณอาคารสิรินธรโรงเรียนโยธินบูรณะจำนวน23โรงเรียน42ห้องสอบมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 1,457 คนโดยนางงามพิษระวากรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1เป็นประธานสนามสอบและผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ร่วมกับโรงเรียนวัดบวรมงคลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ณโรงเรียนวัดบวรมงคลเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศและความรุนแรงอันเนื่องมาจากการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการเข้าไปใช้บริการตามสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการป้องปรามในลักษณะสร้างสรรค์สร้างความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านเพศและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์สุขภาคกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1พร้อมคณะได้ออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่เฝ้าระวังเช่นใต้สะพานพระราม8ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าและสถานที่เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์สุขภาคกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการต่างคนต่างคิดในตอนรถติดเอทนักเรียนไทยต้องใช้ตู้จำหน่ายถุงยางในโรงเรียนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมด้วยนางรัตนาศรีเหรันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่14ถึง15กุมภาพันธ์ณโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์โดยวันแรกเป็นการสอบภาคกความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ส่วนวันที่15กุมภาพันธ์เป็นการสอบภาคคสอบสัมภาษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนศาสนาอิสลามวิทยากรอิสลามศึกษาพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในสังกัดระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์ณอาคารหอประชุมพญาไทและดำเนินการจัดสอบข้อเขียนในวันที่28กุมภาพันธ์และวันที่1มีนาคมณโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์สุขภาคกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1เปิดเผยว่ามีนักเรียนในสังกัดผ่านการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นตัวแทนภาคกลางและตะวันออกเข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64ระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ณอาคาร Challenger 1ถึง3เมืองทองธานีซึ่งสามารถคว้ารางวัลเหรียญชนะเลิศรวม16เหรียญครองอันดับที่2และ3โดยกลุ่มแข่งขันที่1ได้รับรางวัลเหรียญชนะเลิศระดับชาติเป็นลำดับที่2 9เหรียญชนะเลิศกลุ่มแข่งขันที่2ได้รับรางวัลเหรียญชนะเลิศระดับชาติเป็นลำดับที่3 7เหรียญชนะเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ดำเนินการประเมินผลงานเพื่อระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงานของกลุ่มลูกจ้างประจำในสังกัดทั้ง6กลุ่มโรงเรียนจำนวน288รายในระหว่างวันที่24ถึง27กุมภาพันธ์และนี่ก็เป็นกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้กลับมาพบกับ Season 1 Focus News ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ